การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับคนในยุคปัจจุบันซึ่งหากรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการสอนและการเรียนรู้ทำให้ครูได้ขยายความรู้ในการเสริมพลังพลเมืองในอนาคตการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศให้ความรู้สำคัญเกี่ยวกับหน้าที่ของช่องทางสารสนเทศและสื่อในสังคมประชาธิปไตยความเข้าใจอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเงื่อนไขที่จำเป็นในการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและทักษะที่จำเป็นขั้นพื้นฐานในการประเมินการทำงานของผู้ถ่ายทอดสื่อและสารสนเทศการรู้เท่าทันสื่อหมายถึงความสามารถในการเข้าถึงวิเคราะห์ประเมินและสร้างสรรค์สื่อในหลากหลายรูปแบบการรู้เท่าทันสื่อถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการให้การศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในยุคศตวรรษที่21ที่วัฒนธรรมทางสื่อเฟื่องฟูคำจำกัดความในปัจจุบันจึงครอบคลุมถึงวิธีการที่มีความสำคัญและสมควรจะต้องให้การศึกษาโดยการกำหนดกรอบในการเข้าถึงวิเคราะห์ประเมินและสร้างสรรค์การรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในสังคมรวมทั้งเป็นทักษะที่สำคัญในการสอบถามหาข้อมูลและแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยโดยการรู้เท่าทันสื่อจะต้องมีการนำไปปรับใช้ใน4รูปแบบคือเข้าถึงวิเคราะห์ประเมินและสร้างสรรค์การเข้าถึงสื่อจะเป็นไปในลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวและเป็นกระบวนการทางสังคมที่มีความต่อเนื่องเมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อได้แล้วความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆทำให้ผู้บริโภคสื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและมีความรู้เกี่ยวกับสื่อมากขึ้นอย่างไรก็ตามตราบใดที่สภาพแวดล้อมทางสังคมยังเกิดความเหลื่อมล้ำและไม่มีความเท่าเทียมกันระหว่างเมืองกับชนบทวัตถุทรัพยากรที่บ่งชี้ถึงความเจริญย่อมจะส่งผลทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงสื่อการสื่อสารหรือความรู้ต่างๆ 2. การวิเคราะห์ผู้บริโภคสื่อทุกวันนี้เมื่อเข้าถึงสื่อได้แล้วก็จะต้องมีทักษะหรือความสามารถในการวิเคราะห์สื่อและความหมายที่สื่อสารออกมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโทรทัศน์ผู้ชมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจนับตั้งแต่ตัวแทนผู้ผลิตรายการหมวดหมู่ประเภทรายการเทคโนโลยีภาษากลุ่มตัวแทนที่สื่อสะท้อนให้เห็นจนกระทั่งประเภทของกลุ่มผู้ชมในปัจจุบันผู้บริโภคยังจำเป็นที่จะต้องมีทักษะหรือความสามารถในการวิเคราะห์สื่อที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้ได้สูงสุดสามการประเมินในส่วนของการเข้าถึงหรือการวิเคราะห์นั้นจำเป็นจะต้องมีการประเมินสื่อไปพร้อมๆกันด้วยแต่ในขั้นตอนของการประเมินนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการตัดสินเนื่องจากปัจจัยหลายๆประการเช่นนโยบายของรัฐข้อกำหนดกฎหมายหรือเกณฑ์ในการประเมินต่างๆได้แก่ความงามบรรทัดฐานทางการเมืองค่านิยมอุดมคติหรือเศรษฐกิจแม้แต่ขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการประเมินเองก็ยังเป็นเรื่องที่บางครั้งค่อนข้างจะขัดแย้งกันเพราะต้องพิจารณาให้ดีว่าการประเมินคุณภาพสื่อนั้นจะตั้งอยู่บนหลักการประชาธิปไตยที่ส่งเสริมความอิสระเสรีความหลากหลายความเท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำในการเป็นตัวแทนหรือสะท้อนภาพสังคมเช่นสะท้อนให้เห็นภาพของคนทุกชนชั้นในสังคมไม่ใช่ว่าจะสะท้อนให้เห็นแต่ชีวิตของคนที่หรูหราฟุ้งเฟ้อในสังคมเป็นต้น
4. การสร้างสรรค์เนื้อหาถ้าพิจารณาทักษะหรือความสามารถ3ด้านที่กล่าวมาแล้วนั้นทักษะในข้อนี้หรือการสร้างสรรค์เนื้อหาจะเป็นทักษะที่เสริมเข้ามากล่าวคือผู้บริโภคสื่อจำเป็นจะต้องมีทักษะ3ข้อคือความสามารถในการเข้าถึงวิเคราะห์และประเมินสื่อขณะที่ผู้ผลิตหรือผู้สร้างสื่อจำเป็นจะต้องมีทักษะความสามารถทางด้านสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยความสามารถในการสร้างสรรค์ที่ผู้ผลิตจะต้องมียกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้กระบวนการในการสร้างข้อกำหนดต่างๆการผลิตสื่อที่แสดงออกมาในเชิงสัญลักษณ์ความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและจริยธรรมในการผลิตสื่อแบบมืออาชีพความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อคือเรียนรู้ในการใช้สื่อเข้าใจว่าสื่อมีบทบาทหน้าที่อย่างไรและสื่อจะช่วยในการสร้างสรรค์สังคมได้อย่างไรเพื่อนำไปสู่การสร้างความเป็นประชาธิปไตยและทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมโดยกำหนดขอบเขตในสังคมให้เท่าเทียมกันและแต่ละกลุ่มตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองโดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตสื่อและผู้บริโภคสื่อควรมีมาตรฐานสำคัญในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในสังคมและพัฒนาให้สังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบประชาชนจะต้องรู้จักคิดในเชิงวิเคราะห์และสามารถสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์ได้